ีวิตป้าแมวรุ่งการดาป้าแมวรุ่งการดาในวัย80ปีที่ถูกไล่ออกจากห้องเช่าแถมสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อีกหนึ่งคนที่เราได้เห็นผลงานการแสดงของเขามาเยอะมากเชื่อว่าถ้าหากใครชอบดูละครคงจะเคยรับชมผลงานของป้าแมวรุ่งการดาเพราะว่าป้าแมวมีผลงานในวงการบันเทิงตั้งแต่สาวๆมีชื่อเสียงตั้งแต่ปีพ.ศ.2530เราจะเห็นว่าบางคนมักจะเรียกกันว่าป้าแมวดาวพสุขเพราะว่าป้าแมวมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากในการแสดงละครเรื่องดาวพสุขนั่นเองค่ะปัจจุบันป้าแมวนั้นอายุ80ปีผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดก็คือคุ้งเสน่หาก่อนหน้านี้หลายคนเป็นห่วงป้าแมวกันเยอะหลังจากที่เจออุปสรรคครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อป้าแมวถูกไล่ที่และต้องออกจากบ้านติดหนี้ธนาคารเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5.5 แสนบาทแต่ไม่มีเงินเพียงพอและยังมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่ถูกรุมเร้าหลายโรคมากๆส่งผลให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาป้าแมวไม่สามารถจ่ายเงินให้กับทางธนาคารได้และต้องแบ่งเงินออกมารักษาตัวเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากแต่ก็มีเจ้าของกิจการเฟอร์นิเจอร์ย่านบางปูยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมอบเงินจำนวน 5.5 แสนบาทช่วยซื้อบ้านสุดที่รักไว้ให้ป้าแมวพยายามที่จะใช้หนี้คืนป้าแมวเผยว่ามูลนิธินักแสดงอาวุโสก็ช่วยเหลือป้าในเรื่องของอาการไม่สบายแต่ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหนเขาจะใช้เพียง 12,000 บาทต่อปีเท่านั้นแต่นับว่าเขาก็ช่วยเหลือมาโดยตลอดพอเจอเรื่องชีวิตที่ลำบากก็มีงานแสดงละครติดต่อมาบ้างป้าแมวเคยอยู่โรงพยาบาลตั้ง7วันทำให้เงินที่ทำงานค่อยๆหมดไป